นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจิตตั้งดันตั้งสุขาวะหันตีสิมัสสะอะวะปริยายัสสะขอโทษสาธายสมันเจหิสัพจังธัมโมขอสัพโพอิลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะ พอเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราให้รับความสบายการปฏิบัติธรรมะจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับปรุงในบ้านต้นคือวาระของใจที่จะเข้าไปสู่ความสงบอันนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสะสางทำใจของเราให้สงบเมื่อเรากำลังสะสางให้เข้าความสงบได้แล้วอย่างนั้นใจนั้นก็ถึงซึ่งความสุขอันแท้จริงคือไม่มีสิ่งใดเข้ามาเจือปนของหัวใจใจเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดหรือเรียกในหนึ่งก็เรียกว่าถ้าบำเพ็ญเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิหรือเรียกว่าชนิดหนึ่งก็เรียกว่าฌานชนิดหนึ่งอีกก็เรียกว่าสูงสุดคือหมายถึงวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นเป็นขั้นสูงเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องการความสุขอันแท้จริงของชีวิตแต่คนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกแล้วมันก็ต้องมีราคะโทสะโมหะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เข้ามาครอบงำหัวใจโดยที่เราไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมในสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องลุ่มหลงไปตามธรรมดาของโลกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็มีบิดามารดาเป็นผู้ที่เกื้อกูลอุปการะเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตถ้าไม่ได้ท่านทั้งสองนี่เป็นผู้เกื้อกูลอุดหนุนแล้วชีวิตก็ต้องแตกดับทำลายหรือเป็นคนที่ทุกคนทุกการต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวัยพอสมควรเลี้ยงอนุถนอมเลี้ยงพอมีวัยพอสมควรก็ให้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้จนกระทั่งได้รับการศึกษาจนสำเร็จบรรลุในภาวะเป็นผู้ที่สำเร็จในการศึกษาดีแล้วอย่างนั้นหน้าที่บิดามารดาก็ต้องคิดให้สร้างโลกสร้างสงสารเพื่อจะได้สืบตระกูลไปอย่างนั้นตามธรรมดาของใจมันก็มีความปรารถนาสิ้นลนกระวนกระวายอยู่อย่างนั้นแล้วก็เลยต้องตามใจผู้ปกครองคือเรียกว่าบิดามารดาของเราการกระทำเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนประการหนึ่งโดยท่านธรรมะสูงสูงแต่ว่าก็ต้องเป็นนิสัยปัจจัยของสัตวโลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงในภาวะมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเป็นสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนมาถึงพวกเราปัจจุบันนี้ก็สืบเนื่องกันมาอย่างนี้แต่ว่านั่นแหละธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านั้น
เมื่อบุคคลที่ได้เข้ามาอบรมฝึกหัดประพฤติปฏิบัติทำใจให้เกิดความสงบแล้วเขาย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารคือเรื่องของโลกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในแง่ความรุ่งเรืองความเจริญของวัตถุนานาประการแล้วก็เป็นที่น่าลุ่มหลงเพลิดเพลินน่ายินดีสนุกสนานล่าเริงด้วยประการต่างๆถ้ามองเข้ามาภายในคือเรียกว่า ถ้าจัดปัดเป่าใจของเราให้สงบแล้วอย่างนั้นเมื่อในขณะที่ใจของเราสงบอย่างนั้นแล้วมองออกไปหรือนึกคิดออกไปอย่างนั้นก็มีแต่ผลสะท้อนคือมีความให้วุ่นวายของใจนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่เพราะฉะนั้นพวกผู้ที่มีคุณธรรมอย่างมีสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าหรืออริยสาวกผู้ที่ไกลจากกิเลสเหล่านี้เป็นต้นท่านจึงหลีกเล้นไปในอยู่ในที่อันสงบสงัดเงียบปราศจากสิ่งที่รบกวนเป็นอย่างนั้น เพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นที่บำเพ็ญความสงบสงัดของใจท่านให้ได้รับความร่มเย็นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่ก็เหมือนกันผู้ที่เข้ามาฟังเข้ามาวัดเข้ามาวามาฟังเทศน์ฟังธรรมจำศีลภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการปลดเปลื้องภาระอันภายนอกให้คลายออกไปได้เปาะหนึ่งเช่นมารักษาศีลอุโบสถอย่างนี้เป็นต้นก็ทิ้งภาระตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำจนกระทั่งรุ่งสว่างก็ปลดเปลื้องภาระของร่างกายออกไปจากใจออกไปจากกายได้ชนิดหนึ่งแต่ทีนี้การเข้ามาปลดเปลื้องอย่างนี้โดยรักษาอุโบสถแต่บางทีใจนั้นยังกังวลวุ่นวายคิดอะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องใช้การประหักประหารอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาบั่นทอนความดีของเราที่ตั้งใจจะบำเพ็ญอันนั้นให้เกิดขึ้นคือไม่ได้อะไรก็เลยรู้สึกโอธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามากวนใจของเราเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็พยายามระลึกอยู่ตลอดเวลาใจนั้นก็จะบังเกิดความสุขคือเกิดความสงบของหัวใจนั่นเองอย่างนั้นจึงเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยไม่เศร้าหมองถึงซึ่งความบริสุทธิ์ของสมาธิได้อย่างนั้นเรียกว่านั่นผู้ที่อบรมถูกทางถูกต้องตามเรียกว่ากายวาจาใจพร้อมด้วยศีลแล้วก็เข้าถึงสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามีศีลรักษาศีลได้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจพร้อมบริบูรณ์ทุกประการเพราะฉะนั้นแต่ว่าบรรดาพุทธบริษัทผู้ที่เข้ามาในวัดอโศกมีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากบำเพ็ญภาวนาอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นการว่าพร่ำเพื่อไปในสิ่งไร้สาระก็ไม่ค่อยมีใจประโยชน์เพราะฉะนั้นหลวงตาก็จะว่าสิ่งที่เป็นสาระพอเป็นคติสำหรับพวกท่านทั้งหลายการกระทำใจให้เกิดความสงบอย่างก็เคยพูดอยู่บ่อยๆว่าจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้การบริกรรมหรือเรียกว่าในองค์แบบในแบบท่านก็บอกว่าต้องมีวิตกวิจารณ์เพื่อชำระใจบั้นต้นนั่นเองอาตมาเคยเข้าไปปุตไปถามกิจสนากับครูบาอาจารย์อันหนึ่งก็มาเล่าสู่กันฟัง
มัยอยู่กับท่านถามว่าครูอาจารย์ครับ อริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่พ้นจากอาสวะกิเลสไปแล้วอย่างนั้นเข้าจิตทีเดียวจะได้หรือไม่ท่านตอบว่าดูแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นให้มาอย่างนั้นเวลาก่อนที่จะเข้านิพพานอย่างนี้ก็ต้องเข้าตั้งแต่ปฐมฌานเข้าไปเป็นลำดับนี่ทำไมท่านว่าอย่างนั้นนี่มันก็เป็นอย่างเอาหน้าคิดหน้าเกิดกองเพราะบั้นต้นของหัวใจของคนเรานั้นน่ะมันก็ต้องมีอารมณ์เป็นสิ่งเกื้อกูลอุดหนุนให้กระจับกระส่ายไปในบางสิ่งบางอย่างเพราะกระทบทางหูทางตาทางใจเข้ามารบกวนอยู่เพราะฉะนั้นบั้นต้นก็จำเป็นที่สุดก็จำเป็นจะต้องชำระให้ใจนั้นเข้าไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งให้ถึงจุดอันนั้นแล้วใจนั้นมันก็เกิดความสงบนิวรณ์ทั้งหลายก็ดับไปจากใจเราใจนั้นก็เป็นปกติเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะอย่างนั้นนี่เบื้องต้นอันนี้เองเป็นเหตุให้เข้าใจของการบำเพ็ญสมาธิผู้ปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องเน้นแนวทางให้ถูกทางจึงเรียกว่าสมกับว่าเป็นนักกรรมฐานถ้าเราไม่เน้นทางให้ถูกสักแต่ว่ากระทำไปโดยไม่คิดกองไม่คิดนิพพิจารณาให้ควรเช่นในวันหนึ่งคืนหนึ่งหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีอย่างนี้เช่นไปเลยเปล่าประโยชน์การบำเพ็ญนั้นไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์กับเรากับชีวิตของเราที่ทุ่มเทมาเสียสละกิจการบ้านเรือนสละโรคสละสงสารมาอย่างนี้แล้วควรจะทุ่มเทชีวิตด้านจิตใจนี่ให้เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตของเราสมกับความมุ่งมาตรปรารถนาเราเข้ามาเพื่อต้องการจะขจัดทุกข์ของหัวใจให้ออกจากไปออกไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นการเมื่อความดำริอย่างนั้นแล้วสิ่งอันใดที่เรากระทำไม่เกิดความสงบเราก็จำเป็นจะต้องศึกษาใจถามหรือเพียรพยายามด้วยตนเองอย่างไรอย่างหนึ่งมันขัดข้องประการใดอย่างนี้ก็มีครูบาอาจารย์ก็ศึกษาจากท่านเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำใจเข้าสู่ความสงบนี้ก็ประการหนึ่งเมื่อเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นใจที่ปราศจากในบารธรรมทั้งหมดแล้วอย่างนั้นใจนั้นเยือกเย็นใจนั้นสุขขุมไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไปในอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่บริกรรมอยู่ก็วางโดยปกติอย่างนั้นใจปราศจากสิ่งทั้งปวงเต็มไปด้วยความสว่างไสวของใจอย่างนั้นท่านเรียกว่าจัดว่าเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกอย่างนี้จนชำนิชำนาญอย่างนั้นแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้การค้นคว้าชนิดพิจารณานี่เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับนักผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องค้นคว้าอย่างหลวงตาเขาเคยอธิบายบอกให้ค้นคว้าร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้าไม่ค้นคว้าพิจารณาร่างกายก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาเมื่อพิจารณาเวทนาไม่พิจารณาเวทนาก็พิจารณาจิตเมื่อไม่พิจารณาจิตก็พิจารณาธรรมท่านว่าอย่างนั้นแต่ถ้าการค้นกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถอนรากเหง้าของกายจากกายทิฏฐิอันสำคัญอันหนึ่งเมื่อเราน้อมนึกตั้งแต่เบื้องบนคือตั้งแต่หัวลงถึงปลายตีนอย่างนี้ถ้านึกให้ละเอียดละออลงไปแล้วอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงอย่างหลวงตาเคยกระทำมาก็ต้องเอาอย่างนั้นเมื่อลงไปจนทั้งที่สุดถึงนิ้วก้อยเบื้องซ้ายเบื้องขวาที่สุดลงไปแล้ว
ก็ต้องทวนกลับขึ้นมาอย่างนั้นตลอดนิ้วก้อยเบื้องซ้ายจนมาถึงนิ้วหัวตลอดถึงเท้าเบื้องเอวแล้วก็ลงไปเท้าขวาขึ้นมาอย่างนั้นอีกตลอดเวลาก็ขึ้นมาตามส่วนอวัยวะของหน้าอกบั้นเอวนี่ถึงสันหลังถึงที่โครงหน้าอกถึงกระโหลกศีรษะตลอดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกของใจสภาวะบางชนิดของจิตผู้ที่เป็นใหม่อย่างนั้นเมื่อน้อมชนิดพิจารณาอย่างนั้นบางทีจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสังเวชรดใจขึ้นในขณะนั้นให้น้ำหูน้ำตาไหลเกิดความสังเวชสลดใจว่าเรานี้ก็จะต้องแตกตายโดยไม่มีข้อสงสัยประการใดทั้งปวงใจในสภาวะอย่างนั้นมันเกิดความสงบแล้วเมื่อนึกไปแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดาของการประพฤติปฏิบัติแต่ท่านเรียกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นปีติแต่ลักษณะของปีติอย่างนี้ก็เป็นปีติไปเพื่อความที่จะคลายซึ่งความเพลิดเพลินของใจนั่นเองเมื่อใจนั้นสงบเข้าอย่างนั้นแล้วก็จะจำเป็นต้องเกิดปีติเกิดในสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็ต้องเป็นขึ้นกับชีวิตอย่างนั้นเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าบางทีระลึกถึงส่วนใดอย่างนี้ให้หลุดออกไปมันก็หลุดนึกให้ลูกตาหลุดลูกตาก็เห็นหลุดออกไปแล้วก็เพ่งอยู่อย่างนั้นแล้วกำหนดเข้ามาใส่มันก็ใส่ได้อย่างเก่ากำหนดตาซ้ายออกไปตาซ้ายก็ออกกำหนดเอาเข้ามาก็เข้านี่ต้องพิจารณาให้ละเอียดแม้แต่ฟันมีกี่ซี่ฟันล่างฟันบนมีกี่ซี่นึกให้ละเอียดละออลงไปอย่าได้ละเว้นยิ่งเกิดปฏิภาคเท่าไรมากเข้าเท่าไรแล้วก็ยิ่งกำหนดให้ละเอียดลงไปแต่ว่าเมื่อเป็นปฏิภาคอย่างนั้นเมื่อเราค้นคว้ามากเข้ามากเข้าปฏิภาคนั้นก็ย่อมจะจางขึ้นความที่ปฏิภาคจางเช่นนั้นเราอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมลักษณะของปฏิภาคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาให้มากให้ละเอียดละออลงไปแล้วใจนั้นจะอยู่กับลำดับที่พิจารณาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าปฏิภาคเสื่อมปฏิภาคนั้นเสื่อมจริงหายไปจริงเพราะมันเดินปัญญาเมื่อเดินปัญญาอย่างนั้นละเอียดละออเข้ามาเข้ามาเข้าปฏิภาคนั้นก็จางไปไม่ปรากฏผู้ที่เป็นอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมแล้วเมื่อถ้าเราสังเกตดูให้เที่ยงแท้ของใจที่พิจารณาอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นหนึ่งไม่วิ่งไปในที่ใดทั้งหมดเลยอยู่เฉพาะกายอันนี้อันเดียวตลอดเวลาที่เรานึกอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่งเข้าใจว่านั่นคือแนวสมาธิอันที่จะหนีจากทุกข์แนวทางเรียกว่ามรรคโคที่จะออกจากทุกข์ของใจใจในขณะนั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาขัดแกงมาเกี่ยงแก่งแย่งกับใจที่พิจารณาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นให้พิจารณาให้มากให้ละเอียดลงไปอย่างหลวงตาก็เคยอธิบายอยู่แล้วให้พิจารณาให้มากๆอย่างนั้นเมื่อพิจารณามากเข้าเมื่อเห็นเหนื่อยพอสมควรเป็นเวลาตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้เราก็ถอยจิตเข้ามาพักนะเมื่อพักพอสมควรก็ถอยกลับไปพิจารณาอีกอย่างนั้นนี่ให้เพิ่งเข้าใจอย่างนั้น
เมื่อเห็นว่ากำลังดีแล้วก็ค้นลงไปให้ตลอดเวลาบางทีนั่งอย่างนั้นได้ตลอดทั้งคืนก็นั่งได้ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากำลังของใจที่ปล่อยวางขันธ์ทั้งหมดหรือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดนั้นมันประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินในขณะพิจารณาอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาอันแท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับใจของผู้ปฏิบัติอันนั้นอย่าเข้าใจว่าสมาธิหรือเรียกว่าปฏิภาคนั้นเสื่อมนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นความที่เป็นเช่นนั้นเพราะใจที่กำเนินเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญากับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวค้นนึกถึงส่วนต่างๆอยู่อย่างนั้นใจไม่ภวักพะวนไปในสิ่งใดทั้งหมดนึกตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังตลอดร่างกายไปจนถึงปลายเท้าขึ้นมาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทวนขึ้นมาอีกมาถึงเบื้องบนลงจากเบื้องบนไปหาเบื้องล่างเอาอยู่อย่างนี้นั่ง 3-4 ชั่วโมงไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสบายที่สุดของชีวิตที่เราเข้ามาบำเพ็ญพรหมจรรย์นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าก็ต้องตั้งใจอย่าไปเพ้อเพลินกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอย่าไปคุยมากอย่าไปอวดมากแต่อันนี้จะมีทิฏฐิมานะอันแฝงเชื้อเข้ามาอยู่ในหัวใจของบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นสำคัญว่าฉันตัวฉันดีตัวฉันประเสริฐตัวฉันไม่มีใครสู้ได้อันนี้ต้องระวังไว้อย่าเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสภาวะอย่างนี้ความคิดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วความคิดเห็นในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นต้องระมัดระวังเมื่อในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นนั้นต้องพยายามเข้าไปค้นกายพิจารณากายของตัวอย่างเดิมอย่าไปยุ่งอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพลิดเพลินในการเทศน์กันวาทะอะไรทั้งหมดต้องอย่าเข้าใจอย่างต้องให้เข้าใจอย่างนั้นต้องหวนกลับเข้าไปค้นคว้าอย่างเดิมอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญมันมีสิ่งที่แว่วๆเข้ามาในหูเพราะฉะนั้นต้องเตือนสักหน่อยเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่ลงไปในระดับของใจเพื่อกำลังดีอย่างนี้แล้วขอให้ท่านตั้งใจเต็มที่ลงไปเถิดผลที่จะได้รับคือความสงบของใจเมื่อค้นคว้าเป็นนิพพิจารณาใจลงไปกายลงไปเท่าไรใจนั้นยิ่งเกิดความสงบเข้าทุกนาทีทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนจะเกิดแต่ความสงบอย่างของใจอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้นอกรีดนอกรอยไปเล่นพิธีต่างๆนานาให้พิจารณาร่างกายของเรานี่ตัดส่วนหยาบส่วนละเอียดของกายออกให้มากเมื่อจะเห็นหรือไม่เห็นอย่าไม่ต้องวิตกเมื่อส่วนปัญญาที่ละเอียดเข้ามาเข้าเท่าไรแล้วอย่างนั้นปฏิภาคนั้นจะดับลงไปทันทีแต่อย่าวิตกว่าเสื่อมสมาธิการค้นคว้าพิจารณาอยู่อย่างนั้นเองเป็นเหตุให้เจริญขององค์ปัญญาวิปัสสนานั่นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธินี่ผู้ที่บำเพ็ญเป็นแล้วหรือยังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจพอสมควรอย่างนั้นต้องหาครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีความรู้ความฉลาดแนะนำพร่ำสอนนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าอาจารย์เป็นผู้มีประโยชน์แก่การให้ทัศนะในการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นสำหรับในด้านการภาวนานี่เพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์มั่นท่านจึงเป็นคณาจารย์หรือเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่สมควรแก่สานุศิษย์เมื่อผู้ใดจะเข้าไปศึกษาสิ่งหนึ่งประการใดอย่างนี้ไม่มีความขัดข้องเขาขอให้ไปเสนอเถอะมีภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งเธอได้ค้นคว้าพิจารณาร่างกายของเธออย่างนั้นจนละเอียดละออไปหมดทุกส่วนทุกชิ้นทุกอันจนได้
สภาวะของใจอันนั้นได้ลงถึงความจริงประจักษ์ในขณะที่ลงไปอย่างนั้นโลกทั้งหลายนี่ไม่มีปรากฏขึ้นกับใจขาดสูญไปหมดอยู่เฉพาะใจอันนั้นอันเดียวไม่มีสิ่งใดที่เปื้อนจนเปื้อนปนอยู่ในใจอันนั้นแล้วภิกษุหนุ่มองค์นั้นก็ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปนมัสการครูอาจารย์ท่านไปเล่าถวายความเป็นไปให้ท่านฟังตั้งแต่เบื้องต้นในการค้นคว้าทีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นจนกระทั่งถึงที่สุดของการค้นคว้าทีนี้พิจารณาอย่างนั้นลงไปแล้วในสภาวะของใจลำดับนั้นมันขาดปุ๊บลงไปโดยที่คล้ายๆขาดสติแต่ไม่ใช่ขาดสติมันก็ปรากฏโลกทั้งหลายขาดลงไปไม่มีอันใดเลยแม้แต่ร่างกายของเราอย่างนี้ก็สูญหายไปหมดเหลือความบริสุทธิ์ของใจอันเที่ยงแท้อยู่อันเดียวอย่างนั้นก็เมื่ออย่างนั้นแล้วก็ไปเรียนถามท่านว่าต่อไปครูอาจารย์ภิกษุนั้นภิกษุองค์นั้นก็ถามว่าต่อไปจะให้ทำอย่างไรต่อไปท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นแหละให้พิจารณาอย่างนั้นดำเนินไปเรื่อยๆนี่ท่านไม่มีการคัดค้านไม่มีการโต้เถียงหรือไม่มีการที่จะกระเจิดกระต่างอะไรทั้งหมดเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นคติอันนี้มีภิกษุหนุ่มท่านไปเล่าบังเอิญหลวงตาแอบกระซิบกระซิบนิดๆได้ยินเข้าก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละชีวิตเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณากายนี่ย่อมเกิดด้วยประการต่างๆมีมากมายเหลือที่จะพรรณนาเมื่อบุคคลใดเป็นเข้าแล้วอย่างนั้นสิ่งทั้งปวงในโลกเราจะมองว่ามีความขัดข้องวุ่นวายเมื่อการค้นคว้าพิจารณากายลงไปได้ชั่งนิดเดียวเท่านั้นมันดับไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะมาเจือปนใจเพราะใจนั้นเข้าไปอยู่กับกายใจนั้นมีหน้าที่รู้อยู่กับกายเดินอยู่อย่างนั้นมีสติประคับประคองใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นแสนปลดเปลื้องไม่มีสิ่งกังวลอันใดเข้ามาเจือปนเลยนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเมื่อดำเนินไปเรื่อยจนถึงความจริงขึ้นก็ประจักษ์ขึ้นกับใจผู้ปฏิบัติสภาวะอย่างนั้นในขณะนั้นเมื่อพิจารณาเต็มที่ลงไปแล้วสภาวะอันตัวพิจารณานั่นเองจะหยุดลงในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็จะปรากฏว่าอย่างเรานั่งอยู่ในศาลาอย่างนี้ประมาณสัก 2-300 ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีคนไม่มีตัวมีตนของเราในขณะจิตนั้นเลยเมื่อพิจารณาลงอย่างนั้นแล้วถึงสภาวะอันเต็มที่อย่างนั้นนั่นแหละผู้ปฏิบัติก็ต้องประจักษ์ผลของการปฏิบัติในขณะนั้นเองนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าบรรยายธรรมะศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับภาษิตที่ยกไว้เบื้องต้นว่าจิตตังดันตังสุขาวะหังบุคคลผู้ฝึกจิตใจที่ได้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ของหัวใจนี่เพราะว่าเมื่อผู้ฝึกหัดอบรมจิตใจจะได้รับความเยือกเย็นจนเข้าสู่แดนของปัญญาอันแท้จริงอย่างนั้นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเจือจนเกลือปนหัวใจให้มีความเศร้าหมองขุ่นมัวตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาอย่างนั้นใจนั้นแสนที่จะสบายปลอดโปร่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นั่นเรียกว่าธรรมะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระศาสดาของเราเมื่อท่านได้ถึงธรรมอันแท้จริงอย่างนี้แล้วท่านจึงได้มาทรงพิจารณาสัตวโลกว่าเต็มไปด้วยความหมกมุ่นเต็มไปด้วยความวุ่นวายแสนที่จะกังวลนานาประการต่างๆเมื่อมองอย่างนั้นแล้วทำไมสัตว์ทั้งหลายจะสามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้หนอ
ครองบ้านครองเรือนเต็มไปด้วยความวุ่นวายขัดข้องนานาประการอย่างนี้เมื่อน้อมใจพิจารณาอีกชนิดอีกทีหนึ่งก็มาพิจารณาดูว่าสัตว์ทั้งหลายคงมีอุปนิสัยปัจจัยที่สามารถจะได้บรรลุคุณธรรมของเราคงมีบ้างนี่จึงเรียกว่าวิหารธรรมเป็นพรหมวิหารมาอาราธนานั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่